กราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่น9และรุ่นอื่นๆด้วยความเคารพวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2566วิชาปัฏฐารูปสิทธิเมื่อวันที่29พฤษภาคมนั้นเราได้มาถึงตุมามีนมากังนะครับตุมามีนมากังก็คือเราตอนนี้กำลังอยู่ที่สรรพนามตุมหะและอัมหะสัพการสร้างคำตุมหะและอัมหะสัพปัญจมิยังอัมหะตุมหะนตุราชะอิจจาชินาสมาวัตนสนาภาวาติเทโสภาษาก็อ่านประโยคแล้วก็พยายามแปลในใจด้วยนะครับปัญจมิยังอัมหาตุมานตุราชะอิจาทินาสมาวัตนัสสะนาภาวาติเทโสปัญจมิยังก็ในปัญจมีวิพัตแสดงว่าตอนนี้เรากำลังมาถึงปัญจมีวิพัตนะครับในปัญจมีวิพัตสมาวัตนัสสะนาภาวาติเทโสคุณหมอลองฝึกแปลดูสิครับแปลไม่ยากปัญจมีวิพัตกัณนาภาวาติเทโสอันว่าการอาเทศเป็นนาสมาวัจนัสสะแห่งสมาวิพัตโหติย่อมมีอัมหะตุมหะนตุราชกิจจาชินาก็ด้วยสูตรนี้ค่ะอาจารย์อัมด้วยย่อมมียังไงนะครับโหติย่อมมีอัมหะตุมหะนตุราชกิจจาชินาสุตเตนะด้วยสูตรนี้คืออัมหะตุมหะนตุราชาพรหมตตสังฆพิตาทีหิสมานาวะนะครับก็นี่ก็คือคำแปลเพราะฉะนั้นเวลาวิธีการเวลาเราเห็นนะครับเราเห็นก็จะมีลักษณะของการแปลรูปแบบของการแปลไวยากรณ์มันก็จะมาในแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเรื่องในปัญจมีวิพัตก็นาภาวาติเทโสนาภาวาติเทโสการแสดงอภิเทศะนาภาวาติเทศะนาภาวาติเทศะการแสดงความเป็นนานะครับสมาวจนัสสะแห่งสมาวิภัตนะสมาวันนะครับด้วยโหติย่อมมีอมาตุมานตุราชะอิจฉาทินาสุเตนะด้วยสูตรนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอมาตุมานตุราชะก็ตั้งสมาวิพัตเป็นนาตั้งสมาวิพัตเป็นนาก็คือพูดง่ายว่าตั้งสมาเป็นนาตั้งสมาเป็นนาคำว่าตั้งสมาเป็นนาไม่ใช่อาเทศเนาะมาภาวาติเทโสเทโสค่ะอาจารย์มันแปลว่าอาเทศนาภาวะนาแล้วก็ภาวะแล้วก็อติเทโสนะครับอติเทโสไม่ใช่อาเทโสนะครับ not อาเทโสแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่เราก็ท่านให้ชื่อว่านาภาวาติเทศนาภาวาติเทสานะครับ นาภาวาติเทโสก็คือการตั้งปิเทโสก็คือการแสดงนะแสดงรูปนาแห่งสมาวิพัตนะครับก็คือว่าเหมือนกับให้สมาวิพัตเนี่ยมีรูปมีรูปหรือว่ามีในที่นี้ถ้าเป็นอติเทศสูตรประเภทไหนมันก็จะต้องคล้อยตามประเภทนั้นนะครับนาภาวาติเทสาก็
มันไม่ใช่อาสมามาแทนนามาแทนที่สมาไม่ต้องแต่เป็นการเหมือนกับว่าตั้งให้มันมีคุณสมบัติมีหน้าที่เหมือนกับนานะครับเพราะฉะนั้นนาพอมีคุณสมบัติเป็นนาปุ๊บมันก็นาทำอะไรได้สมาธิภาคก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้สูตรเดียวกันกับที่นาวิพัฒน์ทำได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการตั้งนาภาวาติเทโสนะอติเทโสนี่เป็นแสดงนะแสดงเป็นแสดงบทบาทเป็นนาง่ายใช่ไหมครับเหมือนกับเราแสดงละครแสดงอะไรแสดงบทบาทแต่จริงๆแล้วก็คือตัวจริงๆคือตัวสมาวิพัฒน์นั่นแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นจึงต่างจากอาเทศตำรวจอาเทศานี่เป็นแทนที่เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากแทนที่ตัวนี้แบบคล้ายๆกับว่าจะมาแทนที่ก็จะกลายเป็นนั้นไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวถ้าเป็นอติเทศาก็หมายถึงว่ามันมีความหมายที่ลึกกว่าแทนที่เพราะฉะนั้นการตั้งเป็นนานี่ก็คือเพื่อให้สามารถใช้ได้เหมือนกับนาวิพัฒน์นะครับใช้ได้เหมือนกับนาวิพัฒน์เพราะฉะนั้นตัวที่สูตรที่ตั้งก็ตั้งเป็นนาสมาเป็นนาก็ด้วยสูตรว่าอัมหาตุมานตุราชาพระมัตตาสกาสตุปิตาตีสมานาวาเราก็ต้องได้สูตรนะครับมันถึงจะกำหนดได้เพราะว่าสูตรนี้มันกำหนดกฎเกณฑ์นะคือง่ายว่าจะมาอยู่ๆจะตั้งสมาเป็นนาทั้งหมดได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคุณสมบัติเช่นต้องเป็นหลังอัมหะหลังตุมหะหลังตุราชาเป็นต้นใช่ไหมครับจึงจะแสดงสมาวิพัฒน์เป็นนาได้นะครับเขาก็มีตาทีหิมีแบบว่ามีละเอาไว้เหมือนกันใช่ไหมมีละไว้แต่ว่าละไว้ก็ต้องดูว่าพวกอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีในสูตรไหนอมาตุมานาตุราชะพรมตะสภาสตุปิตาทีหีก็คือต้องใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอาทิศัพท์จะเอาทั้งหมดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมันอาจที่ก็ต้องลักษณะกลุ่มคณะที่คล้ายกันพวกปิตุมาตุเนปิตุปิตาทีหีพวกปิตุทีตุใช่ไหมครับค่ะนี่ต้องเอาใกล้ๆกันนะอย่าไปเอาบอกอาทิศัพท์นี่เอาอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับอาทิศัพท์เขามีขอบเขตของเขาอยู่แล้วมีลักษณะเป็นประการะด้วยถ้าเป็นประการะยิ่งขอบเขตแบบมันต้องเรียกว่าใกล้เคียงกันคุณสมบัตินะครับตยาเพราะนั้นเมื่อตั้งสมาเป็นนาแล้วนะครับตยาก็สามารถทำตัวรูปได้ตยานี่จะใช้สูตรไหนครับตยาใช้ตุมหากระนาเป็นตยาด้วยนามหิตยามยาใช่ไหมครับนามหิตยามยาเพราะนั้นในสมาวิพัฒน์ในสมาวิพัฒน์ก็สามารถแปลงอัมหะกับสมาหรือกับที่บอกว่ากับสมาก็คือสมาตัวนี้ได้มีบทบาทเป็นนาแล้วไงนะครับก็คือสามารถทำตัวรูปเหมือนกับสมาวิพัฒน์เหมือนกับนาวิพัฒน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่นาภาวาติเทศตัวนี้เราก็คือมันยังเป็นสมาวิพัฒน์อยู่แต่มันมีคุณสมบัติเหมือนกับนาวิพัฒน์นะครับก็สามารถบอกว่าเอาสมาที่ถูกตั้งเป็นนาเนี่ยนะครับในข้อสมาที่ตั้งเป็นนาก็เอาตุมหะอะไรนะครับเป็นกับนาเป็นตยาเป็นตยาได้นะครับนามที่ตยามยานะครับลองทำตัวรูปตยาดูนะครับตยาสับเดิมเป็นตุมหะต้องลงสมาปัญจมีพัทในอัตอปาทานด้วยอัปปาทานเนปัญจมีแล้วก็อาเทศไม่ใช่อาเทศ
ให้สมาตั้งสมาเพียงดังนาด้วยอัมหาตุมหานตุราชาพรมตาสขาสัตถุปิตาเทหิสมานาวะจากนั้นก็อาเทศตุมหะกับนา เป็นตยาด้วยนามหิตยามยาสำเร็จทำไมดูเป็นตยานามิตยามยานามิตยามยาใช่ไหมนามิตยามยานะครับถ้าเป็นอัมก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เป็นมยาเออมยาเพราะนั้นตัวนี้ดูที่อเปติจึงจะรู้ว่าเป็นปัญจมีวิภัตนะครับแต่ถ้าไม่มีอเปตินี่เราจะเข้าใจยากว่าไอ้ตัวเป็นตนาหรือเป็นปะสมาแต่อเปตินี่ถ้าเห็นตยาอเปตินี่บ่งบอกได้เลยว่าตยาเป็นมันจะมีวิภัตยันตบทเนี่ยเป็นมันจะมีวิภัตยันตบทเพราะว่าอเปติมันบังคับนะครับอเปติแปลว่าย่อมหลีกออกแปลว่าอะไรนะครับย่อมออกย่อมหลีกออกเพราะนั้นย่อมหลีกออกองหาปาทางก็เรียกว่าหลีกออกจากอะไรใช่ไหมครับค่ะหลีกออกจากท่านก็คือจากท่านไปย่อมจากท่านไปย่อมจากข้าพเจ้าไปลองทำตัวรูปเป็นภาษาบาลีดูครับมายาเอาเป็นบาลีนะคุณหมอเดี๋ยวขอเข้านับแป๊บหนึ่งคุณหมอทำตัวรูปเป็นบาลีนะมายาเดี๋ยวเปิดดูก่อนลืมมดเลยมายาเมยาปทัสสะอัมหะอิติลิงเคทัปปิเตลิงคัตเถปัทมาติก็ไม่ใช่อปาทานี ปัญจมาไอ้ปัญจมีติสุเตนะสมาวิภัตติโหติอัมหะตุมหะนตุราชะธรรมัตตะสขะสัตถุปิตาทีหิสมานาวาติสุเตนะสมายังไงครับคุณหมออาจารย์คะตอนที่จะบอกว่าสมาเพียงดังนาลืมไปแล้วค่ะอาจารย์สมาเพียงดังนาก็นาภาวะเหมือนกันเมื่อตะเกียบคุณหมอใช่ไหมใช่ตามนี้เลยครับอันเนี้ยคือภาวาติเทโสโหตอัมมะตุมานตุราชะธรรมตะสขาสัตถุปิตาทีหิสมานาวาติสุเตนะสมาวจนัสสะนาภาวาติเทโสโหติแล้วก็นี่ภาษาอะไรนะครับ อัมหะใช้สูตรขึ้นก่อนใช่นามหิตยามยาติสุเตนะน้ำใช้น้ำอ่านว่านามหิน้ำหิตยามยาตยามยาติสุเตนะนาวิภัตติสาวิภัตติสะจังคะช่วยหน่อยลืมหมดแล้วนาวิภัตนาโอเคให้ทำอะไรอาเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเอานากับอัมหะเป็นมยาแล้วก็ดูสูตรที่เท่าไหร่2 4 2 3 8ก็เนี่ยมายาอาเทโสใช่ไหมครับโหติสาวิปัสสิสะอมหาสัทธัสสะอ๋อน
ได้แล้วค่ะเอาใหม่นะคะอาจารย์ได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วครับนามหิตยามยาติสุเตนะนาวิพัตนาสัตไม่ใช่อัมหัสสะสาวิพัตติสะมยาเทสะอัมหัสสะเลยเหรอใช้ได้อัมหัสสะโอเคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรอะคะไม่เป็นไรผมบอกว่าอัมหัสสะทศคุณหมอใช้อัมหัสสะก็โอเคได้ในไวยากรณ์ไม่เป็นไรอัมหัสสะแต่เวลาถ้าคนอื่นเขาถามนี่เราก็ต้องตอบให้ได้ว่าอัมหัสสะมันมีรูปนี้ด้วยเหรอใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าแต่เคยบอกว่ามันไม่มีไม่เป็นไรก็ทศสาวิพัตสาวิพัตติสะหรือจะเอาสาวิพัตติสะอัมหัสสะขึ้นไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอาเลยครับอัมหะสัทธะสาวิพัตติสะมยาอาเทโสโหติมยาติรูปังสิทติเนี่ยก็ไม่ได้ทำนานก็เป็นสนิมเกาะสนิมเกาะเพราะนั้นต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับนักศึกษาท่านอื่นด้วยนะครับท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้ทำไหมจริงๆคุณหมอถ้ามีโอกาสยังก่อนเข้าเรียนสัก15นาทีเนาะทำตัวรูปอย่างน้อยสัก 2-3 ก็น่าจะดีนะครับค่ะคือทำตัวรูปไปอย่าเบื่อผมก็เข้าใจนะว่านักศึกษาเบื่อนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเราคือให้มองเห็นว่าผลลัพธ์ของมันคือรู้คำในพระไตรปิฎกเนาะผลลัพธ์ของการสร้างคำเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งอะไรว่าตั้งเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าเข้ามาทำตัวรูปกันนะครับเดี๋ยวนี้เข้ามาสัก20นาทีก็ได้ทำสัก5รูปก็ได้ก็ได้ทุกวันนี่คือเก่งเลยนะคุณหมอเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนยังไงนะครับเราเรียนกี่วันนะครับท่านอาจารย์อื่นด้วยก็มีของอาจารย์แล้วก็พระฤาษีก็มีของอาจารย์การค่ะทำนั่นแหละก็ถ้าทำตัวรูปเอาทำตัวรูปเป็น15นาทีแรกใช่ค่ะรูปนะครับใครก็มาก็ทำเลยเนี่ยคุณหมอก็ทำตัวรูปเป็นภาษาบาลีก็ได้เนาะเอาบาลีเนี่ยดีจะได้ฝึกฝนนี่ทำไปสักพักหนึ่งโอ้โหแต่เนี่ยหาตัวจับยากนะครับก็เพราะฉะนั้นอยู่ที่การฝึกฝนนะสมัยก่อนในที่วัดท่าโมโอนี่ฝึกฝนแค่ตอนทำวัดเย็นเนาะตอนทำวัดเย็นคนละรูปเองครับแต่ว่าเราได้ทำตัวรูปได้ทำหนึ่งรูปก็จริงแต่เราได้ฟังคนอื่นทำเป็นสิบรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ฝึกฝนตรงนั้นแค่นิดเดียวเสี้ยวเดียวของเวลาแต่มันเป็นเวลาที่ยั่งยืนนะครับหลวงพ่อท่านเป็นคนที่นั่นน่ะเพราะนั้นยกเว้นเวลาบรรพะเท่านั้นที่เราฟังธรรมนะครับฟังธรรมบรรพะได้ฟังธรรมได้ฟังโอวาทก็นั่นแหละคือที่มาของสโตวาทานุสาสนีที่ผมบันทึกนั้นน่ะนะครับก็อันนี้ก็จะกำลังจะพิมพ์10,000เล่มมีผู้มีศรัทธาคุณสันติเตชะอัครคุณก็จะพิมพ์แจก10,000เล่มเพื่อให้ถือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อยากท่องคาถานะครับเป็นคำสอนที่ดีมากเพราะฉะนั้นต้องมีคติคำสอนแล้วเราต้องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอลองดูเนาะเราเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนก็ว่าได้ก็คือทำตัวรูปทำไปเรื่อยๆสักปีหนึ่งนี้ก็เห็นผลจ่าๆแล้วนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นใช้อเปติก็เป็นตัวสัมพันธ์นะครับอเปติหลีกออกนะหลีกออกจากเขาหลีกออกจากท่านหลีกออกจากข้าพเจ้านะครับตยาอเปตินะครับถ้าเราหลีกออกจากอะไรก็ใช้อเปติเนาะสมมุติเราจะบอกว่าท่านอย่าจับ
อย่าดีออกจากข้าพเจ้าเราจะพูดบาลีว่าไงครับเราประยุกต์มาเป็นบาลีท่านอย่าจับข้าพเจ้านะอย่าทิ้งข้าพเจ้าไปนะอย่างนี้นะครับบางคนก็เรียนไปแป๊บๆทิ้งไปแล้วเราไม่เอานะไม่ได้หรอคะอาจารย์นะตยาเปติได้ได้เอายังไงก็ได้ครับคือนะมันใช้ขึ้นประโยคได้ใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นได้ขึ้นได้ประโยคปฏิเสธก็ได้มันมีจะพูดประโยคยืนยันก็ได้ประโยคปฏิเสธก็ได้กับประโยคปฏิเสธด้วยแล้วก็เป็นขอร้องด้วยนะฮะบวกกันสองความหมายก็ตวังถึงแล้วตยาก็กลายเป็นตวังใช่ไหมครับตวังก็ทำตัวรูปให้คล่องก็แล้วกันมายานี่เหมือนเดิมมามาหยาบยาตวังอปีอะไรครับตวังก็ต้องลงมันจะมีวิพัตต์อ่ะมันจะมีตุอันตุลองว่าดูก็ได้นะครับตุอันตุหิตะมิมะอันตวังอะไรนะครับตวังหิปีหิก็อเปพีได้ประโยคว่าไงครับตวังมยามาอเปหิตวังมยามาอเปหิหรือมาตวังมยาอเปหิมาขึ้นก่อนก็ได้มาอเปหิท่านมามยาอเปหิท่านอย่าจากข้าพเจ้าไปอย่าทิ้งข้าพเจ้าไปนะครับก็อันนี้ก็คือว่าเราก็เอาไปใช้นะครับอย่าทิ้งกันนะนะครับค่ะอย่าทิ้งกันนะดีจังนี่ก็พยายามกำลังนั่งเขียนที่มันยังอินอยู่ในอารมณ์กำลังนั่งเขียนวารสารก็ได้อะไรขอพอดีบทที่ยาลายก็เลยมาถึงประโยคออกคำก็ได้อะไรขอร้องอะไรต่างๆคือเขียนประโยค12แพทเทิร์นเนี่ยนะครับตุเมหิอเมหิตุ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 เมอเมหิตุเมปิอเมปิอันนี้ก็ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรพิเศษเป็นบูพจน์ตุมหังอมังตวามมาตุยหังไมหังมมังปริโคอันนี้ก็เขาแสดงคล้ากันไปนักศึกษาอาจจะงงนะครับแต่ว่าเราไปดูกระทำมาลามันก็ของใครของมันนะครับตุมหังตะวะใช่ไหมครับเราก็ต้องดูเทียบกับกระทำมาลาด้วยนะครับเอากระทำมาลามาไว้ใกล้ๆนะนักศึกษาก็ต้องมีโต๊ะใหญ่อะเนาะโต๊ะใหญ่กลางหนังสือสัก 4-5 เล่มได้อะคุณหมอค่ะที่บ้านเราสบายเราต้องกลางหนังสือเยอะๆนะครับตุมหังตวะตุยหังตุมหังตวะตุยหังมีอยู่3คำตุมหังตวะตุยหังนี่คือฝ่ายตุมหศัพท์มีอะไรบ้างนะครับตุมหังตวะตุยหังเพราะนั้นเวลาตุมหังคิปะเมวะสมิชตุเวลาพระท่านยถายถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโดทินาเปตานาอุปากัปติอิชิตังปฏิตังตุยหังก็ได้ใช่ไหมครับอิชิตังปฏิตังตุยหังหรืออิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชดูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตุมหังก็ได้ตุยหังก็ได้นะครับของพม่าใช้ตุยหังของไทยใช้ตุมหังนี่ก็ได้เรื่องนะครับเตได้ด้วยครับอาจารย์อะไรนะครับใช้เตได้ด้วยหรือเปล่าครับใช้เตได้เตเราทำมาแล้วใช่ไหมครับนี่ไงค่ะเพราะนั้นมันมีกี่คำก็นอกจาก3คำนี้แล้วก็จะต้องดูในพระธรรมมาลาเนาะแต่เตนี่ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาใช้เตต้องระวังยังไงครับเต
ยังไงอาจารย์มันมีหลายตัวใช่ไหมคะก็ต้องระวังอย่าไว้ข้างหน้าประโยคห้ามไว้ข้างหน้าประโยคต้องอย่าเผลอไว้หน้าประโยคนะครับโอเคตุ้มังอันนี้คำเหล่านี้ก็ทำรูปเหมือนกับในไหนครับในจตุถีในสูตรเหมือนกับจตุถีวิภาคตัวนั้นไม่มีอะไรพิเศษนักศึกษาก็ท่องจตุถีได้จตุถีก็ได้ไม่หังมะมะไม่หังมะมะปริกโหปริกโหนี่เป็นตัวสื่อบอกให้รู้ว่าเป็นจตุถีวิภาคตั้งแต่ตุ้มหังอัมหังตวะมะมะตุยหังมะมังตุยหังไม่หังมะมังปริกโหปริกโหแปลว่าทรัพย์สินแปลว่ากรรมสิทธิ์ทรัพย์เป็นที่ครอบครองเรียกว่าปริกหะปริกโห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 แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าทรัพย์สินที่ครอบครองทรัพย์สินที่ครอบครองหรือถ้าปริกโหเป็นคำนามที่เป็นกริยาก็ปริกโหการครอบครองของท่านแต่จริงก็คือทรัพย์นั่นแหละทรัพย์ถูกครอบครองนะครับเพราะนั้นมันหมายถึงแปลว่าทรัพย์เลยก็ได้ไม่ต้องไปปริกโหว่าทรัพย์ตุมหังของท่านอาหมังของข้าพเจ้าอย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเราก็สามารถตุมหังปริกโหแล้วทดแทนด้วยตวะปริกโหแล้วทดแทนด้วยตุยหังปริกโหนะครับอย่างเนี้ยแต่เตปริกโหนี่ต้องเป็นปริกโหเตเอาเตไว้ข้างหน้าไม่ได้นะครับปริกโหเตแต่ถ้าเกิดเอาไว้ข้างหน้าได้ไหมก็ถ้าเป็นคาถาก็พอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นจุมิยะนี่เขาให้เลี่ยงนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าผมไม่เลี่ยงผมใช้ได้เนี่ยไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยอย่างนี้ก็มันก็ไม่ต้องเรียนกฎเกณฑ์อะไรนะครับเหมือนกันที่เขาสำนวนเขาเป็นเขาเรียกกฎเกณฑ์ของภาษาเขาใช่ไหมครับอันนี้มีอะไรสงสัยไหมครับตุ่มหังตุ่มหากลางตุ่มหังนี่ได้กี่รูปเนี่ยครับตุ่มหังตุ่มหังได้เข็มตุ่มหังตุ่มหังตุ่มหังได้2พจน์ใช่ไหมครับได้2พจน์ตุมหังตุมหากลางได้ฉัตรีกับจตุถีทั้ง2พจน์เลยทั้ง2พจน์ว่าตุมหังเอกพจน์ใช้สูตรไหนครับตุมหังเอกพจน์ตุมหังเอกพจน์ใช้สูตรแปลงสะเป็นอังด้วยสัตสังด้วยสัตสังใช่ไหมครับสัตสังแล้วก็ถ้าเป็นพหูพจน์ล่ะครับถ้าเป็นพหูพจน์ก็มันเป็นนังวิพัฒน์ก็อ๋อตุมหัมเหหินามากังตุมหัมเหหินามากังนะฮะตุมหัมเหหินามากังออกเป็นหัมนะฮะตุมหัมเหหิตุมหัมเหหิว่าบางทีมันไปกระทบกับภาษาไทยเขาก็เลยให้หลีกเลี่ยงจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวคนละภาษากันนะครับเพราะนั้นภาษาจะออกเป็นตุ้มหำที่มันคอมเมนต์ไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันเตก็เอาขึ้นประโยคไม่ได้เหมือนกันไม่ผ่านเตก็เอาขึ้นหน้าประโยคไม่ได้นะครับก็ออกไปโวโนเตเม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 เขาเรียกว่าปทาโตปราปทะโตปะระคำที่อยู่ท้ายบทคำที่ต้องวางไว้ท้ายบทอย่าวางไว้ต้นพยางค์นะครับวางไว้หน้าคนอื่นไม่ได้ก็เรียกปทะอะไรครับปทะโตปะระปทะโตปะระนะครับไม่ใช่ปทะแล้วโตปะระไม่ใช่นะปทะโตปะระนะครับปทะโตปะระมีจุดนิดหนึ่งก็ถ้าเราอ่านในเวลาให้คำอ่านก็คือใส่ดอทนิดหนึ่งนะครับปทะโตปรามันจะอ่านให้ง่ายขึ้นนะดูจนง่ายๆก็แล้วก็อาจจะอ่านผิดได้
โวโดเตเมปัทโตบราอัมตุมหามตุมหากังอัมหังอัมหากังอัสมากังถ้าเป็นของอัมหากังก็อัสมากังนี่อัสมากังก็มาด้วยนะธรรมตาอัสมากังธรรมตาอัสมากังเป็นอัสมากังธรรมตาแปลว่าอะไรก็อัสมากังธรรมตาธรรมดาก็เป็นธรรมดาของเราทั้งหลายนี่เป็นธรรมดาอัสมาการธรรมดาเป็นวัฒนธรรมของพวกเราชาวสุเตสีอัสมาการธรรมดาการอะไรนะครับการทำตัวรูปก่อนเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าบทเรียนเป็นอัสมาการธรรมดาว่ายังไงบาลีอัสมาการธรรมดาเป็นการทำตัวรูปก่อนก่อนขึ้นบทเรียนเป็นธรรมเนียมของเราชาวสุเตสีอะไรครับเรียนไปแล้วค่ะอาจารย์เคยสอนแล้วด้วยก็คือการทำตัวรูปก็อะไรแล้วเอสาสมากังธรรมตาเมื่อก่อนอาจารย์บอกว่าการท่องกัจจายนสูตรการต้องกระจายนะคือตอนนี้การทำตัวรูปเดี๋ยวนานๆเข้าการต้องอภิธานเปลี่ยนไปด้วยเทสะกังธรรมตารูปสิทธิรูปสิทธิใช่ไหมครับรูปสิทธิปทะรูปปทะปทานังก็ได้เขียนให้มันแยกๆกันหน่อยปทานังประธานังรูปะรูปสิทธิยารูปะสิทธิยาการณังอัสมากังธรรมดานี่ก็จะบะอะไรอาโทอาโทอุคหานาปุอุคหานาปุเรยาปุเรอุคหานาอุคหานาอุคหานาอุเปปุเรปุเรอุคหานาปุเรอุคหานาปทานังรูปสิทธิยากรณังอัมมากังธรรมดาอัมมากังหรืออัสมากังก็ได้อัมมากังธรรมดาบางคนต้องเขียนตามคำอ่านนะเขียนตามลำดับนี้ไม่ได้ปุเรอุคานะปทานังรูปสิทธิยากรณังอัมมากังธรรมดาการทำตัวรูปบททั้งหลายก่อนเข้าเรียนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสุเตของเราทั้งหลายผู้เป็นชาวสุเตสีก็ไม่ต้องเขียนสุเตสีเรามันก็สามารถแปลได้ว่าคือใครนะครับไม่ใช่ว่าอภิธรรมถ้าเป็นอภิธรรมนี่จะไปทำตัวรูปได้ไหมครับไม่ได้อภิธรรมก็ต้องดูบริบทด้วยเพราะฉะนั้นการแปลนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีบาลีเป๊ะทุกอย่างอย่างนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเป็นการแปลแบบเรียกว่าบาลีบางทีก็ไม่เขียนก็รู้กันว่ามันสามารถสื่อได้ด้วยบรรยากาศนะครับคือความงามของภาษาบาลีนะครับเป็นอาศัยด้วยเตสุอุทิที่มีอาจารย์เราทำเราผ่านมาแล้วมั้งครับใช่ไหมครับสมาทางเพราะฉะนั้นอาเทศอามาเป็นอาสมาด้วยเตสุอุทินักศึกษาก็ต้องทำบ่อยๆจึงจะนั้นได้ลองทำอาสมากังดูครับอาสมากังมากังก็ทำตัวรูปบาลีเลยครับอ
ต้องอัตมาคันติมึงได้สามวิภัตในนังวิภัตสุวิภัตหิวิภัตอัตมาคันติทัสสะอัตตะปิติริเตทปิเตสมาการดีขัดสะอัมหะอะไรครับอัมหะติริงเคทปิเตนังสามิขัดถีติสุดนะนังวิภัตติโหติครับแล้วก็เตสุวุฒิก็เลยเตสุวุฒิที่ทินาก็ได้การละลืมสุเตนะเตสุทิติทินาติสุเตนะอัมหะสัทธัสสะอัสสมาอัสสมาอาเทสโหติครับหรือเอานางเป็นอากังก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเอานางเป็นอากังที่หลังก็ได้ตมหำเหหินะมากันติสุดนะตุภาสัทธัสสะสะสะอากังติใช่ใช่ใช่เลยอากังติตุมามีนมากันติอะไรนะครับตุเหหินะมากันติสุดเตแล้วก็อัมสัทธัสสะสาวิภัตติสะไม่ใช่อันนี้เป็นการแปลงนางเป็นอากังใช่ไหมครับค่ะตุมามีนามาการติสุเตนะนางวจนัสสะอากังอาทิโสโหติตุมหัมเหหินามากันติสุเตนะนังวัจนัสสะอากังอาเทโหติไม่ใช่ยังไงนะครับต้องดูวิพัฒน์การมันเป็นอัมหาสัทธัสสะแล้วก็สาวิพัตติสะหรือเปล่าคะอันนี้เรากำลังจะทำหมายถึงเอาอะไรนะฮะเรากำลังทำอัสมากังใช่ไหมครับใช่ค่ะอัสมากังมันจะคือลงนางมาเนาะอัมหาแล้วก็ลงนางอัมอัสมากันติปทัสสะอัมหาอิติลิงเคทปิเตสมมติว่าเป็นสัมปทาก็ได้สัมปทาเอาธรรมตาตัวนี้เอาสักทีอันนี้เป็นธรรมตาเพราะมันมีคำว่าธรรมตาของเราทั้งหลายเป็นธรรมเนียมเป็นวัดธรรมเนียมของเราทั้งหลายสัมมิงชัตถีติสุเตนะนังวิภัตติโหติแล้วก็ตุมหัมเหหินะมากันติสุเตนะอัมหัสัทธัสสะสะวิภัตติสะอาตังนี้เราเอาเฉพาะนางคุณหมอนางวิภัตต์ที่อยู่เบื้องหลังอัมหะค่ะเพราะนั้นต้องบอกว่าไงครับตุมหัมเหหินะมากันติสุเตนะตุมามีนมาการติสุเตนะนังวัจนัสสะอากังอาเทโสติแล้วก็ทีนี้ก็เอาใหม่เหหินะมาการติสุเตนะนังวัจนัสสะอากังอาเทโสโหติเตสุวุฒิโลปาคมะวิการะวิปริตาเทสาจาติสุเตนะ
อัมหาสัทธัสสะอัสสมะอาเทโสโหติถูกไหมคะอาจารย์ถูกแล้วรวมตัวแยกก็ได้ปุพพามโทติตะมัสรังสเลนะวิโยติสุเตนะพยัญชนะสารโตวิโยเชตพังสัตโอมาเทสังพทิมหิสระโลเปตุปกติติสุเตนะปุพพสระสะปะละปะละสระสะปกติจะปกติภาโวโหตินั่นเองสะอะไรนะปุพพสระสะโลโปใช่ไหมครับปุพพโลโปปะละสระสะจะปกติภาโวโหตินเยปรังยุตเตติสุเตนะปะละนายนังกาตพังอัสสมากันติรูปังสิจจติสาธุเนี่ยสมาตังอัสมาตังเพราะว่าอัมหากังอัมหากังอัสมากังอัสมากังธรรมดานะก็สมมติว่าการถอดรองเท้าเป็นธรรมเนียมของชาวมหาจุฬาเนี่ยอัสมากังมหาจุฬาอัสมากังมหาจุฬาโซตุนังธรรมดานะครับเพราะธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาที่แปลว่าธรรมดานี่มีความหมายเยอะนะครับธรรมดาก็ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นวัดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นอะไรนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันสมาการธรรมตานะครับสมาการธรรมตานะครับเวลาครูเดินมาพวกเราจะยืนขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสมาการธรรมตานะครับลุกขึ้นรับอ่ะเพราะฉะนั้นที่วัดธรรมโอเวลาครูบาอาจารย์มาพวกเราจะยืนขึ้นทันทีนะครับค่ะนะครับนั่นก็เรียกว่าสมาการธรรมตาไอ้สูตรตรงทำเหี้ยนะมาสั่งนี่เฉพาะอาทิตย์นางอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้หลบทำหาเราต้องดูหมอต้องดูองค์คุณสมบัติของสูตรแต่ละสูตรเวลาเราอยู่สมมติว่าตุมามีนมากังเนาะดูเพราะนั้นถึงว่าความหมายของสูตรที่สำคัญครับอันจังอาเทศนางวันสูตรนี้เอานางเป็นอากังนางอยู่ตรงไหนนางที่อยู่หลังตุมาอัมหะกลายเป็นอากังมันไม่ใช่เป็นการอาเทศัพท์มันเป็นการอาเทศวิพัตเรียกวิพัตยาเทศนะครับวิพัตยาเทโสว่าการอาเทศมันจะมีทั้งของลิงและของวิพัตใช่ไหมครับโดยทั่วไปเราก็จะเห็นสองอย่างบางทีอาเทศลิงพร้อมกับวิพัตเทศลิงพร้อมกับวิพัตแต่ว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรนี้เป็นอะไรนะครับเป็นการอาเทศวิพัตอย่างเดียวเป็นอาเทศวิพัตโดยอยู่หลังจากคำศัพท์นั้นเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่จะมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนรูปตรงไหนอาจจะเปลี่ยนรูปที่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ใช่ไหมครับมาดูที่สูตรให้ดีนะครับตะยิมยิตุมาสมิงอามาสมิงตะยิมยิสมิงหิติวัตเตนะบทว่าสมิงหิวัตเตย่อมตามไปเนาะตุมัมหากังตะยิมยิหมอแปลสูตรเลยครับมีกี่บทก็ดูตักตรงนี้ให้เขียนติดกันนะแต่ยิมายินี่เขียนติดกันนะครับเพราะนั้นมีกี่บทนะครับก็ต้องมีสองบทค่ะมีสองบทนะครับถึงประจามีจังลองแปลสูตรเลยครับสมิงหิตามาอีกมีสูตรก่อนต้องทำให้ครับสูตรที่9ก็สมิงมหิตามาจากสูตร138สมิงหีในเพราะสมิงวิพัตตะยิอันว่าการอาเทศเป็นตะยิและมหิทั้งหลายตุมหัมหังแห่งตุมหาสัพและอัมหาสัพหลายสัพตีนังอันเป็นกับด้วยวิพัตผลติมีครับ
สูตรนี้ก็แปลงตุมหะกับสมิงเป็นอะไรครับมยิตุมหะกับสมิงเป็นมยิมยิแปลงแปลงลิงพร้อมต่อวิพัตอันนี้แปลงทั้งสองอย่างเลยนะครับแปลงลิงและวิพัตคำว่าพร้อมนี่ก็คือและนั่นแหละเอาตุมหะและสมิงเป็นตยิอามาและสมิงเป็นมยินะครับตาการสาตวัตตังตาการสาตวัตตังตวัตตังกาเทเป็นตัวเป็นตัวนะครับตาการสาแห่งอะไรนะครับแห่งตาของตุมหะใช่ไหมคะของตุมหะนะครับอนันตยาตยีนังสูตรไหนครับตยาตยีนังอัตโลตวัตตังเป็นเนี่ยทำไมไม่มีสูตรบอกไว้ก็เพราะว่าเราผ่านมาแล้วใช่ไหมครับใช่ดาการสัตตวัตตังตัวดาการสัตตวัตตังพิมพ์ว่าท่านบอกให้ชี้นำเฉยๆว่าให้ทำนี้นะครับทำตัวรูปตัวยี่ตัวอ่านว่าตัวต่อตามไม่ต้องเป็นตะวะนะครับตัวตัวยิตัวยิอ่านว่าไงนะครับตัวยิ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 ตัวอันนี้กลั่มกันนะครับตัวยิเราทำตัวตัวยิเดี๋ยวครับก็ตัวยีแต่ว่าไม่ใช่ตัวยีต้องอ่านบ่อยๆก็ตัวไม่ใช่ตาวะนะครับถ้าตาวะนี่ต้องเขียนแบบนี้ตัวติตัวยีตัวยีติสุเตนะเอ้ยไม่ใช่ตัวยีติปทัสสะตุมหะติลิงเคทัปิเตโอกาเสตตมีติสุเตนะสมิงวิภัตติสมิงวิภัตติโหติตุมหัมหากังตยิมยีติสุเตนะตุมหะวจนัสสะสะวิภัตติสะตยิไม่ใช่ยิอาเทโสโหติแล้วก็ต้องเอาตะนี้เป็นจวะตวะด้วยตยาตยีนังตะกาโลตวัตตังวาติสุเตนะตะสัทธัสสะตวะอาเทโสโหติตวะตวะยีติรูปังสิทธิติตวะสาธุตวะยีติรูปังสิทธิภาษาท่านอื่นก็ฟังไม่ออกก็ค่อยฝึกไปเนาะเราก็บาลีเราไม่ค่อยได้มีแต่ว่าภาษาไทยเราน่าจะมีคนอื่นเขียนไว้เยอะแล้วเนาะคุณหมอใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านอื่นเขียนเราสามารถไขว่คว้าหาได้แต่บาลีนี่เราไม่ค่อยมันหาได้ยากมันก็อาจจะมีนะแต่ก็คงฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักวันเราจะรู้ว่าเราไปโกอินเตอร์ก็ทำรูปเป็นบาลีได้สบายนะครับเนี่ยก็ตยิมยิตุมเฮสุอัมเฮสุก็ตุมเฮสุอัมเฮสุนะครับก็อันนี้ก็คือจบแบบง่ายๆไปแล้วตีก่อนก็ค่อยเอาตะของตีเป็นตัวอันต่อไปนี่ก็คือว่ารูปะเบโดเป็นรูปพิเศษเนาะเปสังเอวะตุมาอามาสัตดานังปัตตโตปะเรสังปัตตโตปะเรสังเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นปัตตโตปะระปัตตโตปะเรสังนะครับวจีอาเทสันตระวิธานีอาเทสันตระวิธานีรูปะเบโดนะครับปัตตโตนะปัตตโตเปรสังเตสังเอวะตุมามาสัตดานัง
วจีอาเทสันตราวิธานีนะครับเออาเทสันตราวิธานีนะเป็นสัตตมีวิภัตติแล้วก็จะแปลยังไงก็ต้องดูว่าเอสัตตมีวิภัตตินี่มันลงสัตตมีวิภัตติตรงเนี้ยมีอัตอะไรเป็นในหรือว่าจะแปลเป็นลักษณะก็ได้อาเทสันตราวิธานีอาเทสะอันตระวิธานีขั้นเมื่อเราจะลองแปลดูนะขั้นเมื่อถ้าแปลว่าขั้นเมื่อแสดงว่าเป็นประโยคลักษณะเนาะที่เราฝึกแปลเป็นประโยคแทรกตัวเนี้ยหรือว่าเป็นวลีแทรกอยู่ข้างในอ่ะขั้นเมื่อวิธีการแห่งการอาเทศอย่างอื่นสติมีอยู่นะครับหรือว่าขั้นเมื่อการอาเทศเป็นอย่างอื่นแห่งเตสังเอวะตุมะอมาสทานังแห่งตุมะและอมาสัพทั้งหลายแห่งตุมะและอมาสัพทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเที่ยวนะครับเตสังเอวะตุมะอมาสทานังแห่งตุมะสัพและอมาสัพทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเที่ยวเรสังที่อยู่เบื้องหลังปัทโตจากบทอื่นถ้าโตจากบทอื่นเช่นบทอะไรก็แล้วแต่เป็นบทกริยาบทนามก็ได้นะครับควาจิอาร์ติสบางอย่างขั้นเมื่อควาจิบางรูปนะครับสติมีอยู่สติมีอยู่นี่ก็เป็นประโยชน์ลักษณะสติมีอยู่ลักขณเณวิธาเณขั้นเมื่อมีอยู่ลักษณะนั้นรูปาเปโทอันว่ารูปพิเศษการสร้างคำรูปพิเศษนะครับโหติย่อมมีโหติย่อมมีก็คือรูปพิเศษในที่นี้ก็คือโวโนเตเมหรือเรียกรูปพิเศษรูปาเปโทคืออะไรนะครับโวเมเตเมโวโนเตเมเตเมโวโนนี่แหละเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่ามันมีไม่ทุกกรณีนะครับก็เลยต้องแยกมากล่าวใหม่เนาะคือไม่ได้คือถ้ากล่าวไปปะปนกันมันก็จะหนักหน่อยทีนี้ก็ในเมื่อกล่าววิธีธรรมดาทั่วไปแล้วเอากล่าววิธีบางอย่างบ้างที่มีในบางกรณีก็เรียกรูปาเปโทรูปพิเศษนะครับรูปพิเศษหรือว่าความแตกต่างแห่งรูปก็มีการสำเร็จได้อยู่นั่นหมายความว่าในกรณีที่ตุมหาและอมหาสับเนาะที่มันอยู่หลังบทอื่นเนี่ยนะครับบางครั้งก็สามารถอาเทศเป็นคำอื่นที่นอกจากที่ได้แสดงไปแล้วนะครับที่นอกจากได้แสดงไปแล้วก็มีนะครับหลวงมีเพราะนั้นคำว่าปัทธโตปริสังที่เป็นวิเศษณะของตุมหามาสตานามปัทธโตปริสังหมายความว่าตุมหาและอมาสัตที่อยู่หลังบทอื่นนะมันจะมีวิธีการเรียกว่าอะไรวิธีการอาเทศเป็นรูปอย่างอื่นนอกจากที่ได้แสดงไปแล้วอยู่บ้างวัจจินะนะครับเพราะนั้นอาเทสันตระวิจารณ์เมื่อจะมีการอาเทศอย่างอื่นที่นอกจากที่ได้แสดงมาแล้วนะครับเรียกว่าอาเทสาวิธีหรือวิธีพิเศษนั่นแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นรูปาเปโทนะรูปาเปโทก็คือประเภทแห่งคำรูปพิเศษนะรูปพิเศษก็ได้จะแปลว่ารูปพิเศษย่อมมีนะครับก็พูดง่ายว่ายังมีรูปพิเศษอยู่นะของตุมาและมาสับนะเพราะฉะนั้นจะนำเอามาแสดงต่างหากนะครับซึ่งรูปพิเศษตัวนั้นรูปพิเศษอาเทสาวิธีพิเศษในที่นี้อาเทสันตระก็คืออะไรครับโวโนเตเมโวโนเตเมอาเทสันตระก็คืออาเทสะอันตระอันตระไม่ได้แปลว่าระหว่างนะครับอันตระแปลว่าอื่นแปลว่าอะไรนะครับอันตระในที่นี้แปลว่าอื่นๆค่ะแปลว่าอื่นๆเพราะฉะนั้นอาเทสันตระก็อาเทสะอาเทศอื่นๆอาเทศอื่นๆก็หมายถึงตัวอาเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ได้แสดงไปแล้วทั้งหมดนะครับหรืออาเทสันตระเหมือนกับรูปันตระรูปพิเศษรูปอื่นเนี่ยเรียกรูปันตระ
ถ้ารุกขันธระก็ต้นไม้ชนิดหนึ่งก็แล้วแต่นะครับรุกขันธระก็คือต้นหนึ่งก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งเทสันธระเทสันธระก็คือต่างประเทศประเทศอื่นเทสันธระเพื่อเราแปลว่า go abroad go abroad แล้วก็เทสันธระคัจฉามิ go abroad สาบลีเทสันธระคัจฉามิไปประเทศนอกว่าไงครับเทสันตรังคัจฉามิเทสันตรังคัจฉามิภาษาอังกฤษว่าไงนะครับ go abroad ค่ะgo abroad พูดถูกหรือพูดผิดก็ให้อภัยนะครับเทสันตรังคัจฉามิเราจะไปประเทศนอกนะครับสมมติเราจะไปประเทศนอกเราว่าไงนะครับก็นี่แหละค่ะอาจารย์เทสันตรังคัจฉามินี่แหละได้เลยเทสันตรังคัจฉามิอีก15วันจะไปประเทศนอกนี่ก็ต้องไปเพิ่มอีกนะครับนั้นเรามีคำพูดมีอะไรที่ต้องพูดภาษาเยอะมากนะครับกว่าจะสื่อออกมาได้อย่างเชื่อมโยงใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนบาลีไวยากรณ์ให้รอบก่อนเนาะให้รู้รอบก่อนรู้รอบก็หมายถึงว่าเราเรียนตอนนี้เรียนถึงแค่นามเองนะครับถึงแค่นามแล้วยังไม่มีกริยานะครับเพราะนั้นเราจะไปพูดบาลีได้นี่คงเป็นไปได้ยากนอกจากไปจำเอาท่องจำอย่างนี้อย่างเทสันตรังคัจฉามิแต่เราก็ไม่สามารถพูดอย่างต่อไปได้อีกใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเรียกว่าอะไรแบบรู้ไวยากรณ์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถพลิกแปลงได้ตลอดเวลานะครับเหมือนกันก่อนนี่ได้ยืนพูดเทียบพิธามเกี่ยวกับเรียนบาลีอย่างไรให้ฟังแล้วให้เข้าใจนะครับให้เก่งเนี่ยให้เก่งก็คือแล้วก็สรุปแล้วฟังแล้ว 2-3 รอบก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเก่งยังไงนะครับนั่นแหละก็คือมันยังทำไปไม่ถึงเราก็ค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดเขาเรียกว่าตาลักกมะตาลักกมีนะค่อยๆไปคือหมายถึงไปตามลำดับของตาลักกมะบางครั้งมันก็ต้องอาศัยตาลักกมะเหมือนกันเวลาคือต้องใช้เวลานะครับขนาดเราใช้เวลาอย่างต่อเนื่องเราก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนก็ว่าเราใช้เวลากับหลายอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเราโฟกัสการเป็น one thing อ่ะ one thing ก็คือเอกะเมวะเอกายนะครับโฟกัสไปอย่างนั้นเนี่ยไปเร็วนะครับสมมติเราเรียนไวยากรณ์นี่ก็เรียนไวยากรณ์ให้ช่ำชอง3ปีนะแต่ถ้าเราไม่งั้นเราก็แบ่งกายนะเรียนบาลีน้อยบ้างบาลีใหญ่บ้างคือพูดง่ายว่าเรียนอภิธรรมบ้างถ้า3อย่างนี้รับรองสนุกเลยนะครับสนุกนี่ไม่ได้ว่าสนุกจริงๆนะคำว่าสนุกนี่คือรับรองว่าสนุกนี่หมายความว่านั่นคืองานงานหนักซึ่งถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ไม่หนักเท่าไหร่นะพูดถึงเพราะว่าแบ่งเวลาได้เพราะว่าท่านไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่หนักไหมครับหนักเพราะว่าคฤหัสถ์ต้องมีภาระหน้าที่ทำงานแต่ของพระนี่สบายเลยนะครับทำอะไรนะครับบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วก็เรียนหนังสือก็แค่นั้นเองไม่ทาแล้วทำวัดเช้าวัดเย็นนะครับอย่างนี้เป็นต้นบางท่านก็ไม่ได้ทำวัดเช้าวัดเย็นนะครับอันนี้ก็นี่ถือว่าใช้เวลาให้เป็นตาโลนี่สำคัญเนาะคุณหมอเนาะเรียกการันยูแปลว่าอะไรนะการันยูผู้รู้การผู้รู้การเนาะคำว่าการันยูในลึกซึ้งนะครับรู้เวลานะครับก็สรุปว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่หลังอมหาตุมหาไปอยู่หลังศัพท์อื่นเนี่ยก็จะมีรูปพิเศษได้อีกนะก็จะมีรูปพิเศษได้อีกนะครับรูปพิเศษนั้นคืออะไรก็โวโนก่อนโวโนโวโนตุมาโยต
ุมานังหมายว่าลงโยก็ได้ลงนังก็ได้นะครับแล้วเอามาใช้พร้อมๆกันไปเลยอัมหาโยอัมมานังนวาที่อธิการโอหรือว่านวาตามไปถ้าตามไปไกลก็ถึงใช้อธิการโอนะอธิการโอนวาที่อธิการโอบางศัพท์เป็นนวาที่จะนวาที่จะอธิการโอทำไมตรงนี้ไม่มีจ้ะอาจารย์นี่ค่ะอาจารย์มีไหมฮะวังมะมันจะนวาตวังมะมันจะนวานวาติจะจะตัวเนี้ยนวาติจานะนวาติจานวานวาสับตามไปเนาะนวาติอธิการโอแต่บางฉบับเป็นนวาติจะนะครับเพราะนั้นจะตัวนี้รวบรวมแล้วรวบรวมสาวิภัตติแล้วก็ตุมหามาสับด้วยรวมอะไรนะครับสะแล้วก็ตุมหะอัมหะเหรอคะสาวิภัตติสาวิภัตติสาวิภัตติไปด้วยวิภัตต์แล้วก็ตุมหะตุมหัมหะใช่ไหมครับตุมหัมหะไม่เป็นอันนี้เห็นไหมครับเห็นแล้วค่ะตุมหัมหะนะครับเพราะนั้นเต็มนวาติจาก็ได้นะนวาติจาที่การโอหรือนวาติอธิการโอนวาคือกวัจจิใช่ไหมคะอาจารย์ครับนวาก็มีลักษณะเหมือนกวัจจินะครับเพราะนั้นบทว่านวาเหมือนตามไปไกลจะและบทว่าสาวิภัตติตุมหัมหะก็ตามมาด้วยเนี่ยนะครับเพราะนวาติจาตัวนี้ก็บางฉบับก็มีจะนี่คือสาวิภัตติสะตุมหาสัตตรวมนวาติจานะครับตุมหังปัตตโตทุติยาจตุทีชัตถีสุโวโนปัตตโตทุติยาจตุทีชัตถีสุโวโนปัตตโต1บทนะครับทุติยาจตุทีจตุทีสุหนึ่งบทโวโนหนึ่งบทรวมแล้วเป็นกี่บทครับปัฏฐโตยาก็เป็นสามบทนั่นแหละเป็นสามบทติปทามีถังลองแปลสูตรเลยครับคุณหมอทุติยาจตุทีจตุทีสุในเพราะทุติยาจตุทีและจตุทีวิพัฒน์ทั้งหลายโวโนคุณว่าการอาเทศเป็นโวและโนทั้งหลายตุมหัมหากังแห่งตุมหะและอัมหะสับทั้งหลายสะวิพัตตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตเปรสังอันเป็นเบื้องหลังปัทโตปัทโตปัทโตจากบทจากบทอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่บอกใช่ไหมคะอาจารย์จากบทเฉยๆก็กว้างไม่เป็นไรผลติย่อมมีนวาบ้างครับผลติย่อมมีนวาบ้างนะครับก็สูตรนี้ให้ทำอะไรนะครับสูตรนี้ก็บอกว่าใช้ในทุติยาจตุทีฉัตรถีตุมหะกับอัมหะแล้วก็วิพัตที่บอกนี้เป็นโมและโนได้หลังบทอื่นยาวเกินครับก็ในเพราะทุติยาจตุทีชัตถีปุพพตนะครับในเพราะทุติยาจตุทีชัตถีปุพพตผู้ว่าเจเนสุใส่ด้วยเบื้องหลังนี่ก็อาเทศตุมหะกับวิพัตนะครับกับวิพัตที่อยู่นั่นนะครับทุติยาวิพัตกับโยทุติยาก็ต้องเป็นโยจตุถีก็ต้องเป็นนางฉัตรถีก็ต้องเป็นนางใช่ไหมครับกับวิพัตเหล่านั้นนะครับเป็นโวเป็นโนเอาตุมหะเอาตุมหะกับโยเป็นโวเอาตุเอาอัมหะกับโยเป็นโนโวโนเพราะนั้นโวเป็นของตุมหะนะครับโนเป็นของอะไรนะครับโนเป็นของอัมหะค่ะเป็นของอัมหะมันไม่ได้คละกันไม่ได้เพราะนั้นก็จะแช่งว่าในวุติใช่ไหมยะขับกำลังตามลำดับ
เยถากามาตันดาก็หมายถึงว่าลำดับเนี่ยโวโนโวโนกับตุมหะอัมหะตุมหะอัมหะเวลาเราเขียนโวโนตุมแล้วก็อัมใช่ไหมครับค่ะอัมเป็นโนตุมเป็นอะไรครับโวเป็นโวเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าตามลำดับนะครับตุมเหโวอัมเหโนใช่ไหมตุมหัสสาโวตุมหัสสาโวอัมหัสสาโนใช่ไหมครับก็ปัทธโตทุติยาจตุติชติสุโวโนต่อนี้เรียกมีสามตัวแล้วก็มีตัวอาเทศมาให้ครับทีนี้มันจะมีปัทมาแล้วปัทมามันหายไปไหนครับปัทมาสิปัทมาล่ะคะอาจารย์สัตตานะปัทมาที่นี่มีในปัทมาจริงมันอยู่ในปัทมาลาเนาะรูวจเนสุโวโนสเปดังตุนาปัตสมาเปรสังตัดยาเนี่ยพอใช้พหุวจเนสุใช้พหุวจเนสุนะครับพหุวจเนสุโวโนพหุวจเนสุในพระพหุวจนะด้วยปูวจเนสุนะด้วยปูวจเนสุสับในสูตรปูวจเนสุโวโนก็สามารถอาเทศตุมหะกับโยปัทมาเป็นโวเป็นโนได้ตุมหะกับโยปัทมาเป็นโวอัมหะกับโยปัทมาเป็นโนด้วยปูวจเนสุด้วยปูวจเนสุสับในด้วยพหุวจเนสุสับในพหุวจเนสุโวโนนี้เราบอกว่าพหูวัจเนสุโยคะวิภาคะได้ไหมคะอาจารย์มันไม่ได้อ๋อนึกว่าเขาแบ่งสูตรมาอย่างเงี้ยแบ่งสูตรแล้วโวโนแล้วตัดโวโนออกปุ๊บนี่มันไม่ได้เลยนะครับอ๋อถ้าตัดโวโนออกปุ๊บนี่เราไม่รู้จะอาเทศอะไรแล้วใช่ไหมครับค่ะยกเว้นแต่ว่าอาจด้วยโวโนติโยคะวิภาคได้ฉะนั้นถ้าโวโนก็ไม่รู้สูตรไหนอ่ะสูตรปัทธโตก็ได้ใช่ไหมครับปัทธโตก็ได้สูตรเพราะคำว่ามันได้มันก็ต้องดูว่าอะไรมันจะเข้าท่าเข้าทางกว่าเนาะเพราะคำว่าภูวจเนสูตรนี่หมายถึงว่าในเพราะวิพัตในเพราะวิพัตที่เป็นภูวจนะเพราะฉะนั้นในคำว่าในเพราะหิวิพัตที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับมันก็มีมาแล้วจากสูตรทุติยาตติยาจตุถีใช่ไหมครับทุติยาอันเดียวนะโทษมันจะมีสูตรอะไรอ่ะเตเมอันนี้เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์แต่ถ้าเป็นพหูพจน์เป็นโวโนใช่ไหมครับเชมโวโนเพราะฉะนั้นวาตติเยจะตัวเนี้ยตาวาตติเยจะตติยาพระเอกพจน์มันมีตติยาตามมาแต่ตอนนี้ตติยาตามมาแล้วทำไมไม่เป็นพหูวจเนเฉยๆใช่ไหมครับปกติคนใช้คำว่าพหูวจเนเนาะพหูวจเนโวโนใช่ไหมครับเพราะอะไรต้องใช้อย่างนั้นครับดูวุติก็แก้เป็นตติยาพหุวจเนเป็นเอกพจน์ไหมครับไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าในสูตรท่านใช้พหุวจเนสุเหมือนกับตติยามีพหุพจน์หลายตัวงั้นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าการใช้หลายตัวตัวนี้ก็หมายถึงสามารถเชื่อมโยงไปที่พหุพจน์ที่เป็นวิพัตน์อื่นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยโยงว่าเข้าจากตรงนี้ได้นะเข้าจากการที่ท่านแสดงอาการแสดงการพิเศษแสดงการพิเศษและกล่าวมาแบบหน้าฉงนเนี่ยนะครับหน้าสงสัยก็เลยท่านแต่ท่านมีอะไรที่เรียกว่าเป็นปกติเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมตานะอาจริยานางธรรมตาเป็นธรรมเนียมของอาจารย์นะ
ถ้าต้องการแสดงอะไรพิเศษพิเศษทุกท่านจะแสดงอาการแบบไหนครับก็แสดงให้มันแปลกๆแสดงให้มันแปลกๆใช่ไหมครับใช้สูตรแทนที่จะพูดว่าจะเนโวโนใช้เป็นภูจเนสุเลยเนี่ยเพราะนั้นความคลาสสิกของตัดใจหน้าสูตรจึงมีตรงนี้แหละซึ่งสูตรอื่นบางทีแบบไวยากรณ์อื่นเนี่ยบางทีไม่มีหลักการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นของเขาเรียกรหัสลับรหัสลับนะครับสูตรกัจจายนะนะครับการค้าสรุปว่าถ้าในเอกพจน์ก็วาตติเยจะพหุเจเนสุโวโนท่านใส่สุเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปทำในโยปัทมาด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีเหตุที่จะต้องใส่พหุพจน์ไงไม่มีเหตุที่ต้องใส่ก็ว่าพหุเจเนสุในพระพหุพจน์ทั้งหลายใช่ไหมครับเพราะว่าพหุพจน์ตติยามีกี่ตัวนะครับตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องควรจะเป็นพหุวจนีพหุวจนีแต่ว่าแทนที่จะกล่าวพหุวจนีกลับกล่าวว่าพหุวจนีสุแสดงว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรมี something แล้วใช่ไหมครับนี่ก็เรียกว่าเป็นอาการของใครนะครับอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์กระจายนะปกติเฮซาจริยานะปกติเฮซาใช่ว่าปกติหรือธรรมตาก็ได้นะปกติเฮซาปกติจริยานังเพราะมันมีจุดๆในนัยยะสาก็ว่าไว้นะครับหรือจะใช้ธรรมตาธรรมตาเฮซาจริยานังนะครับปกติเฮซาจริยานังเยนะอาการเณะเยนะอาการเณะเยนะอาการเณะวิญญาปนาวิญญาปนายาวาอัตถันตระวิญญาปนายาวาเนี่ยแล้วก็อย่าเพิ่งจดนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจำมาได้หมดหรือเปล่านะครับปกติเฮสาจริยานังนักศึกษาลองไปค้นดูในนัยยาศาสตร์ดูนะครับปกติเฮสาจริยานังขึ้นต้นแต่ไม่รู้อยู่ในสูตรไหนนะครับปกติเฮสาจริยานังก็ปกติตัวนี้มีความหมายว่าธรรมตานั่นแหละเป็นธรรมเนียมใช่ไหมครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอาจารย์กัจจายนะไม่ใช่ของอาจารย์ทั้งหลายนะอาจารยานังนี่หมายถึงอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์กัจจายนะค่ะทำไมถึงองค์เดียวทำไมต้องใช้ผู้พจน์นะครับเป็นการแสดงความเคารพค่ะเป็นการแสดงความเคารพนะครับปกติเฮซาจริยานังธรรมดาธรรมตาเยเวสาธรรมตาเฮซาจริยานะยาติจังเยนะอาการเณะวิญญาปนายาวาอาจารย์ดราวิญญาปนายาวาก็ค่อยๆทำรูปใหม่ก็แล้วกันนะเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะอาจารย์สัพเพสโสตุจนาอโรหิกาโหนตุสุขิตาจาสาธุ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 พหูกาโลเมอาจาริยะกราบขอบพระคุณสาธุสาธุทุกท่านครับ